สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานแถลงข่าวโครงการสร้างความสามารถในการดำเนินการด้านระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประจำปีงบประมาณ2564ค่ะครับผมและการจัดแถลงข่าวในวันนี้นะครับเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับที่กำลังระบาดและลอกใหม่อยู่ในปัจจุบันนะครับเรามีการจัดในลักษณะที่เป็นแบบ new normal เลยนะครับก็คือถ่ายทอดสดผ่านระบบ virtual conference นะครับท่านสามารถที่จะรับชมผ่านระบบ live นะครับผ่านทาง Facebook ของสวทช.ได้ครับแล้วก็ลักษณะของกำหนดการงานในวันนี้นะครับก็จะเริ่มต้นโดยการกล่าวต้อนรับนะครับพร้อมกับบอกถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานนะครับโดยผู้บริหารแล้วก็ท่านประธานในที่ประชุมครับค่ะแล้ววันนี้เราสองคนนะคะทำหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะดิฉันภัทริยาบุรณติเวศค่ะครับผมและผมดร.นิวครับวงศกรพุทธปรียาครับค่ะแล้ววันนี้นะคะนอกจากที่กล่าวไปแล้วนะคะยังรวมถึงการรับชมวิดีโอค่ะเปิดมุมมองผู้ประกอบการไทยเพื่อการสร้างระบบการทำวิจัยในองค์กรจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการทั้ง4บริษัทด้วยนะคะและหลังจากนั้นนะครับก็จะมาอีกหนึ่งส่วนของไฮไลท์ของเราในวันนี้นะครับก็จะมีงานเสวนานะครับเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อของการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรภาครัฐและเอกชนดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงระบบนะครับซึ่งเราได้รับเกียรติจากผู้บริหารของทั้ง4องค์กรพันธมิตรจะมาพูดคุยกันครับค่ะและสำหรับท่านที่นั่งอยู่ภายในห้องนี้นะคะห้องประชุม SD601 อาคารสลานวิทย์อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะคะซึ่งเราได้จัดที่นั่งระยะนะคะในการเว้นระยะห่างเพื่อเป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยค่ะรวมถึงขอความร่วมมือทุกท่านนะคะที่สวมหน้ากากอนามัยตลอดในการร่วมงานในวันนี้ด้วยค่ะครับผมและเป็นการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยนะครับในกรณีถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับภายในห้องประชุมนี้นะครับจะมีทางออกหนีไฟอยู่จำนวน3จุดด้วยกันนะครับอยู่ทางด้านขวามือของทุกท่าน2จุดนะครับแล้วก็ทางด้านหลังอีก1จุดนะครับเพื่อเดินออกไปสู่จุดรวมพลทางด้านล่างชั้น1ของอาคารสรานวิทย์ของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยครับค่ะและอีกสักครู่นะคะก่อนที่เราจะเริ่มการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะคะก็ขอเชิญทุกท่านค่ะรับชมวิดีทัศน์กันก่อนนะคะค่ะจะรับชมค่ะครับถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตจากเกษตรกรรมไปสู่อุตสาหกรรมแต่ทว่ายังไม่สามารถหลุดพ้นจากการเป็นประเทศที่ติดกับดักประเทศรายได้ปานกลางไปได้อะไรคือทางออกจากสถานการณ์ดังกล่าวการเปลี่ยนผ่านประเทศโดยใช้นวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนจะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนและเร่งพัฒนาไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเป็นหนึ่งปัจจัยในการช่วยสร้างองค์ความรู้และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอดีตประเทศไทยมีมูลค่าการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีไม่ถึงร้อยละหนึ่งของ GDP และยังต่ำกว่าหลายประเทศทั้งในแถบทวีปเอเชียอเมริกาและยุโรปดังนั้นในปี2539รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังจึงได้กำหนดมาตรการยกเว้นภาษี 200% สำหรับค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีให้กับภาคเอกชนต่อมาในปี2544สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.จึงเข้ามาร่วมดำเนินการกับกรมสรรพากรโดยมีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินการตรวจสอบและให้การรับรองโครงการวิจัยเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไปใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับกรมสรรพากรได้เกือบ2ทศวรรษแห่งความร่วมมือที่ร่วมกันผลักดันให้เกิดการลงทุนด้วยการวิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจสอบรับรองโครงการวิจัยและสามารถขอรับสิทธิประโยชน์ภาษีดังกล่าวได้จากผลการดำเนินงานจนถึงปี2563มีผู้ประกอบการรวมแล้วกว่า444รายมีโครงการที่ได้รับการรับรองแล้วกว่า 4,776 โครงการรวมมูลค่ากว่า 18,332 ล้านบาทโดยผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นได้สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมเฉพาะในปี2563ที่ผ่านมาคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 8,800 ล้านบาทและในปัจจุบันกระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรกำหนดให้ผู้ประกอบการสามารถใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีด้วยวิธี Self Declaration เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางนอกเหนือจากการใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีโด
ด้วยวิธีการตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยหรือ Pre-Approval โดยผู้ประกอบการจะใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีด้วยตนเองได้หากมีระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือ RDIMS ที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนรายชื่อจากสวทช.สำหรับโครงการวิจัยที่มีมูลค่าโครงการไม่เกิน3ล้านบาทและเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ RDIMS เพิ่มมากขึ้นสวทช.จึงได้ประสานหารือความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรที่สำคัญได้แก่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยวว.สถาบันรับรองมาตรฐาน ISO อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิสรอ.และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติสพช.เพื่อร่วมดำเนินการในการพัฒนาสนับสนุนและแลกเปลี่ยนบุคลากรในบทบาทต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจประเมินและวิทยากรรวมทั้งผลักดันให้ผู้ประกอบการมีการประยุกต์ใช้ระบบ RDIMS ในองค์กรตลอดจนได้รับการตรวจประเมินและการรับรองระบบซึ่งจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผมและณบัดนี้นะครับได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมขอเรียนเชิญนะครับดร.ธิตาภาสมิตินนท์นะครับรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและยังเป็นผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีกล่าวต้อนรับกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานขอเสียงปรบมือต้อนรับครับเรียนดร.ณรงค์สิริเลิศวรกุลครับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะดร.ภัทรามณีสินนะคะรองผู้ว่าการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยคุณพันนีนะคะอังสุสิงห์ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อธิสารวายุภาพนะคะผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติท่านผู้บริหารนะคะของสวทช.และแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนทุกท่านนะคะตามที่กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรนะคะได้กำหนดมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสวทช.นะคะได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินการตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของผู้ประกอบการภาคเอกชนสำหรับการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับรายจ่ายนะคะที่จ่ายไปเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ2545นั้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาสวทช.นะคะและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวว.นะคะร่วมกับกรมสรรพากรได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญนะคะในการส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนให้มีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนะคะและนวัตกรรมรวมถึงการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มากขึ้นจึงได้ร่วมกันศึกษาดำเนินการนะคะแล้วก็จัดทำรายละเอียดของการใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีด้วยวิธีการรับรองตนเองนะคะหรือว่า self declaration และการตรวจประเมินระบบการบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือมีชื่อภาษาอังกฤษนะคะว่า research technology developmentand innovation management system มีชื่อย่อว่าระบบ RDIMS นะคะจนเสร็จสมบูรณ์และสามารถรองรับการให้บริการผู้ประกอบการเอกชนที่สนใจยื่นขอรับรองระบบ RDIMS และยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วยวิธีดังกล่าวและด้วยเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงระบบในปีงบประมาณ2564นี้นะคะทางสวทช.จึงประสาน
หารือความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรที่สำคัญได้แก่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าววสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิหรือสรอนะคะและสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติหรือสพช.ภายใต้หนังสือแสดงเจตจำนง Letter of Intent เพื่อร่วมพัฒนาสนับสนุนและแลกเปลี่ยนบุคลากรเป็นเครือข่ายของพันธมิตรในการทำหน้าที่ในการเป็นที่ปรึกษาและผู้ตรวจประเมินระบบรวมถึงส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรภาครัฐและเอกชนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารการวิจัยและระบบการจัดการนวัตกรรมอื่นๆสำหรับการจัดงานแถลงข่าวในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดตัวโครงการสร้างความสามารถในการดำเนินการด้านระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประจำปีงบประมาณ2564ภายใต้ความร่วมมือของ4หน่วยงานพันธมิตรรวมทั้งการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรภาครัฐและเอกชนดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงระบบและเปิดให้รับชมวิดิทัศน์ข้อกำหนดของระบบ RDIMS เพื่อเผยแพร่ข้อมูลในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการเอกชนเกี่ยวกับระบบRDIMS และแนวทางการประยุกต์ใช้ระบบ RDIMS ในองค์กรอันจะนำไปสู่การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนลงทุนทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นจำนวนมากขึ้นบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะดิฉันค่อยขอเรียนเชิญดร.ณรงค์สิริเลิศวรกุลนะคะผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นผู้กล่าวเปิดงานและแถลงข่าวในครั้งนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อธิสารวายุภาคผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติท่านผู้บริหารทั้งส่วนของสพช.เองนะครับแล้วก็หน่วยงานพันธมิตรนะครับซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงอว.และกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่าเหมือนกับ2หน่วยงานก็อยู่กระทรวงอว.นะครับอีก2หน่วยงานก็มีความสัมพันธ์กับกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเริ่มต้นจากกระทรวงกรรมด้วยต้องเรียนว่าในปัจจุบันนะครับสถานการณ์ของการแข่งขันเนี่ยมีความรุนแรงยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในยุคที่เศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะเกิดโรคระบาดของโควิด-19 รวมถึงระบบเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นหลังจากโควิด-19 คงจะมีการแข่งขันที่สูงมากนะครับเพราะเนื่องจากว่ามีความจำเป็นนะครับที่ทุกประเทศจะต้องพัฒนาความสามารถในการแข่งขันพร้อมๆไปกับการพัฒนาในเรื่องสุขอนามัยสุขภาวะนะครับเพื่อที่จะลดการติดต่อของโรคติดต่อถึงแม้จะเริ่มมีการฉีดวัคซีนก็ตามนะครับแต่ผมก็เชื่อแน่นะครับว่าโรคโควิด-19 ยังจะอยู่กับเราไปอีกระยะหนึ่งจนกว่าเราจะสามารถที่จะจัดการและควบคุมการระบาดได้อย่างเต็มที่เม็ดเงินส่วนหนึ่งนะครับไปใช้ในการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะเรื่องการแพทย์สาธารณสุขจะเห็นว่ามีการพัฒนาไปทั้งด้านวัคซีนเรื่องยาจำนวนมากในเรื่องของการพัฒนาการสนับสนุนนะครับเพื่อให้ประชาชนในประเทศต่างๆนะครับสามารถที่จะเดินทางต่อไปได้ภายใต้เศรษฐกิจที่ถูกปิดถูกล็อกดาวน์อยู่ตลอดเวลาขณะเดียวกันนะครับผมก็เชื่อนะครับว่าประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพโดยเฉพาะความสามารถในการแข่งขันทั้งในแง่ของระบบสาธารณสุขของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับทั้งในแง่ของอาหารนะครับจะเห็นว่าเราเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความมั่นคงครับทางด้านอาหารค่อนข้างสูงมีความมั่นคงในเรื่องสาธารณสุขค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เป็นจุดสำคัญสำคัญนะครับที่คนทั่วโลกให้ความสำคัญแล้วก็มองประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนขณะเดียวกันนะครับผมก็เชื่อนะครับว่าถ้าประเทศไทยจะเดินต่อไปการวิจัยและพัฒนาการสร้าง value creationไม่ใช่ value added เท่านั้นที่เราทำในช่วงเวลาที่ผ่านมาการสร้างนวัตกรรมการส่งเสริมการใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์รวมถึงการจัดการเรื่องต่างๆทั้งในแง่ของการลดภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นจากปัญหาสิ่งแวดล้อมก็ตามมลพิษก็ตามจำเป็นจะต้องใช้องค์ความรู้จำเป็นจะต้องใช้วิทยาศาสตร์จำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีเข้าไปมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนทั้งในระดับเศรษฐกิจมหาภาคแล้วก็ระดับจุลภาครวมถึงการขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมของกลุ่มอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมต่าง
ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับรัฐบาลให้ความสนใจเรื่องนี้ค่อนข้างมากนะครับล่าสุดท่านนายกได้ประกาศว่าจะขับเคลื่อนให้เป็นวาระแห่งชาติโดยการใช้ BCG ซึ่งประกอบไปด้วย Blue Economy Circular Economy และ Green Economy ซึ่งก็จะเป็น3เศรษฐกิจหลักนะครับที่มุ่งในเรื่องการสร้าง Value Creation จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางวัฒนธรรมนำไปสู่การลดของทิ้งหรือการใช้ประโยชน์จากของทิ้งแล้วก็ยืดอายุของทรัพยากรให้ถูกใช้ยาวขึ้นมีอายุของทรัพยากรยาวขึ้นครับเพื่อปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเองก็ตามมลพิษเองก็ตามก็จะลดน้อยลงแล้วทำให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นพร้อมๆกับการพัฒนาเศรษฐกิจการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างที่ผมเรียนให้ทราบรวมถึงการวิจัยและพัฒนาเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดคงจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นที่ดำเนินการไม่ได้เพราะนานาประเทศจะเล็งเห็นสำคัญนะครับว่าภาคเอกชนมีส่วนสำคัญมากในการที่จะนำความรู้เหล่านั้นไปพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมนำไปสู่ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์การดำเนินการดังกล่าวจึงจำเป็นต้องจับมือร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในส่วนของรัฐบาลเองนะครับเขาได้มีโครงการเข้ามาเพื่อลดความเสี่ยงของการวิจัยและพัฒนาให้กับภาคเอกชนโดยใช้กลไกของภาษีท่านลงทุนในเรื่องการวิจัยและพัฒนาเท่าไหร่ท่านสามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ถึง3เท่ามีส่วนให้การเสียภาษีลดลงเช่นเดียวกันที่เรียกว่าสิทธิประโยชน์ภาษี 300% การดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมานะครับมีการส่งโครงการเข้ามาเพื่อขอรับการรับรองเพื่อใช้ในการใช้ประโยชน์สิทธิทางภาษีปัจจุบันนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับสำนักงานเองก็เปิดให้ภาคเอกชนสามารถรับรองตนเองได้เรียกว่าโครงการต่างๆนะครับที่เรียกว่า self declaration เมื่อท่านรับรองตนเองนะครับท่านสามารถที่จะยื่นเรื่องส่งไปที่สำนักงานโดยไม่จำเป็นต้องเอาโครงการวิจัยเหล่านั้นซึ่งบางส่วนอาจจะมีความลับทางการค้านะครับมีความลับต่างๆในเชิงธุรกิจไม่จำเป็นต้องส่งออกนอกบริษัทสามารถเก็บไว้ในบริษัทนะครับแล้วก็สามารถยื่นเอกสารต่างๆเพื่อขอการรับรองได้เลยสิ่งต่างเหล่านี้นะครับเป็นส่วนที่ภาครัฐให้ความสำคัญเข้าไปช่วยเพื่อหนุนรับผิดชอบในเรื่องความเสี่ยงจากการวิจัยเชื่อนะครับว่าการทำงานร่วมกันทั้งกระทรวงอว.กระทรวงอุตสาหกรรม4หน่วยงานที่มาร่วมกันในวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนนะครับที่เข้าไปเกื้อหนุนทั้งในแง่ของการให้คำปรึกษาทั้งในแง่ของการตรวจระบบรับรองระบบเพื่อให้ตัวท่านเองสามารถรับรองตัวท่านเองได้และสามารถยื่นภาษีได้อย่างรวดเร็วก็เชื่อว่าการดำเนินการด้วยความร่วมมือแบบนี้นะครับจะช่วยส่งเสริมการทำงานระหว่างภาครัฐและคนนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันในโอกาสต่อไปนะครับขอบคุณครับค่ะขอขอบคุณดร.ณรงค์ศิริเลิศวรกุลแล้วก็ดร.ชิตาภาสมิตินนท์เป็นอย่างสูงนะคะครับผมและแน่นอนนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะได้เริ่มทำความรู้จักนะครับกับระบบ RDIMS ให้ดีขึ้นนะครับอย่างที่ดร.ชิตาภานะครับแล้วก็ดร.ณรงค์ได้กล่าวไว้ว่าในตัวระบบนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญเลยนะครับที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนะครับที่สนใจลงทุนในเรื่องของการพัฒนาวิจัยนวัตกรรมนะครับก็จะมีส่วนที่นำไปช่วยในเรื่องของกลไกด้านเกี่ยวกับภาษีได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญนะครับแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงการขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจของโมเดล BCG ด้วยนะครับซึ่งก็สำคัญมากๆเลยนะครับจริงๆโครงการนี้เนี่ยนะครับได้เริ่มดำเนินการแล้วก็ประกาศในเรื่องของการหาผู้ที่สนใจเข้าสมัครร่วมโครงการก่อนหน้านี้แล้วนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังเปิดอยู่ถึง31มกราคมที่จะถึงนี้นะครับแล้วได้ยินว่าตอนนี้ก็มีผู้ประกอบการสนใจเข้ามาเป็นจำนวนมากเลยใช่ไหมครับค่ะก็เรามีตัวอย่างนะคะสำหรับการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการค่ะเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านนะคะรับชมวิดีโอการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ4บริษัทที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นการเปิดมุมมองผู้ประกอบการไทยเพื่อการสร้างระบบการทำวิจัยในองค์กรเชิญรับชมค่ะบริษัทโบรีดี้เฮาส์จำกัดนะคะมีการพัฒนาและการวิจัยสินค้าเบเกอรี่เนี่ยตลอดเวลาเนื่องจากสินค้าเบเกอรี่เนี่ยค่ะเป็นสินค้าตามกระแสแฟชั่นนะคะเราจึงต้องมีการแข่งขันกันทางธุรกิจจึงต้องมีการออกแบบสินค้าใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเนี่ยตลอดเวลาในทีมงานของเรานะคะนอกจากการผลิตสินค้าใหม่แล้วเนี่ยเรายังผลิตสินค้าเพื่อการยืดอายุการจัดเก็บนะคะที่เราจะหาผลิตภัณฑ์หาวัตถุดิบใหม่ๆเพื่อให้สินค้าได้มีการผลิตที่นานขึ้นเพื่อการส่งออกไปยังต่างจังหวัดหรือแม้ต่างประเทศทางบริษัทก็
ป็นบริษัทที่ให้บริการที่ปรึกษาทางอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติก็มีการดำเนินการวิจัยภายในองค์กรอยู่แล้วโดยที่เป็นทั้งการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมในรูปแบบของผลิตภัณฑ์แล้วก็การให้บริการครับที่แผนเราทำเรื่องของงานวิจัยนะคะอย่างแรกเลยอะค่ะเราก็ต้องการที่จะมีนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จะเข้ามาให้บริการลูกค้าของเราเนี่ยที่มีคุณภาพดีนะคะมีความแตกต่างจากคู่แข่งในท้องตลาดนะคะหรือว่าอาจจะเป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่ไม่เหมือนใครนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราพัฒนาเพื่อมาตอบปัญหาของลูกค้าได้นะคะอันนี้มันก็จะเป็นในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ที่เรามีความคิดว่าการวิจัยและพัฒนาเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันที่ในตลาดที่เหนือกว่าคู่แข่งนะคะสามารถที่จะนำเสนอและส่งมอบสินค้าที่แตกต่างนะคะที่ไม่มีใครสามารถที่จะทำได้เหมือนกันกับเรานะคะก็ทำให้เราเกิดความแข็งแรงแล้วก็มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนในการทำธุรกิจนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการที่เราเนี่ยจะได้สิทธิประโยชน์ในเรื่องของการเคลมภาษีนะคะว่างานวิจัยอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะนำไปลดหย่อนภาษีได้เนี่ย 200% นะคะหรือในบางปีงบประมาณก็อยู่ถึง 300% ค่ะซึ่งแพ็กเองเนี่ยก็มองว่าตรงนี้มีความน่าสนใจมากเพราะว่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแรงจูงใจให้ธุรกิจหรือว่าบริษัทต่างๆนะคะมีการทำวิจัยแล้วก็พัฒนานวัตกรรมเพื่อที่จะได้นำสิทธิประโยชน์ทางภาษีตรงนี้นะคะไปช่วยในการลดหย่อนภาษีก็เหมือนกับว่าเราทำงานวิจัยเนี่ยที่มีมูลค่าลดลงไปอีกนะคะจากที่เราลงทุนในตอนต้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการที่เราได้ในเรื่องของการนำมาโฆษณาประชาสัมพันธ์นวัตกรรมของเราด้วยนะคะเพราะว่าการที่เรามีนวัตกรรมของเราเองมีงานวิจัยของเราเองเนี่ยมันก็จะเป็นการที่เราไปต่อยอดได้รับการสนับสนุนแล้วก็ทำการตลาดต่างๆนะคะอาจจะเป็นหน่วยงานภาครัฐนะคะหรือว่าหน่วยงานเอกชนต่างๆที่ต้องการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีทรัพย์สินทางปัญญาเองมีการวิจัยจากหน่วยงานนั้นๆเองเราก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ตรงนี้ด้วยนะคะก็เป็นจุดที่ทำให้เราเนี่ยมองว่าเราอยากจะพัฒนางานวิจัยนะคะแล้วก็ทำนวัตกรรมของเราเองค่ะทางบริษัทเข้าใจดีว่าธุรกิจถ้าจะต้องการให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืนต้องทำในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมประเทศไทยก็จะต้องเปลี่ยนจากประเทศผู้รับจ้างผลิตเป็นประเทศผู้สร้างนวัตกรรมและผมก็อยากให้ประเทศไทยสร้างนวัตกรรมเปลี่ยนโลกออกมาได้มากๆส่วนสิทธิประโยชน์จากทางภาครัฐนั้นเป็นปัจจัยรองครับแต่ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะกับผู้ประกอบการรายเล็กๆครับน่าจะเป็นระบบที่ใช้รับรองให้กับองค์กรที่ทำในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่ทางภาครัฐจะมอบให้โดยเฉพาะสิทธิในการลดหย่อนภาษี 300% ครับโดยตัวดิฉันเองเนี่ยก็ไม่ได้แตกฉานนะคะในเรื่องของระบบการเขียนงานวิจัยหรือการพัฒนาที่เป็นระบบชัดเจนนะคะเราใส่ประสบการณ์อีกครั้งตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ของทางรัฐบาลเนี่ยค่ะที่ช่วยทางบริษัทอย่างมากในการให้องค์ความรู้ในการเขียนการวิจัยการตั้งเป้าหมายในการทำงานนะคะการหาแหล่งวัตถุดิบนะคะหรือสิ่งต่างๆที่เข้ามาช่วยในการตอบโจทย์ตอบจุดประสงค์ของการทำงานวิจัยให้เราได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าแล้วก็แข่งขันทางการตลาดได้ในมุมมองของการเป็นผู้ประกอบการนะคะแล้วก็มองว่าการที่จะมีระบบต่างๆเข้ามาช่วยนะคะในการที่ทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยทำงานอย่างเป็นระบบมากขึ้นนะคะหรือว่าทำให้มีมาตรฐานในการทำงานที่ดีขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจอยู่แล้วนะคะสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยก็อยากจะให้การทำงานของเราเนี่ย
มีความถูกต้องนะคะมีความชัดเจนสามารถที่จะกระจายการทำงานไปกับทีมได้นะคะไม่ใช่ว่างานวิจัยจะติดอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งอย่างเดียวนะคะแล้วก็มีการทำงานที่เป็นมาตรฐานคือไม่ใช่ว่าคนนี้ทำแบบนึงคนนี้ทำแบบนึงนะคะเพื่อที่จะทำให้องค์กรเราเนี่ยได้รับการรับรองด้วยนะคะว่าเรามีวิธีการทำวิจัยนะคะหรือการพัฒนานวัตกรรมต่างๆเนี่ยอย่างเขาเรียกว่ามีมาตรฐานนะคะเพราะว่ามาตรฐานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ธุรกิจในอนาคตนะคะก็เป็นสิ่งที่ต้องการมากๆนะคะไม่ใช่ว่าทำกันโดยไม่มีการวางแผนทำกันแบบที่นึกอยากจะทำอะไรก็ทำไปโดยที่ไม่ได้มีการหารือหรือว่าทำอะไรกันเป็นแบบรูปแบบนะคะก็มาว่าการที่เราได้มีโอกาสเข้าร่วมอะค่ะก็น่าที่จะเป็นประโยชน์ของให้กับองค์กรของเรานะคะที่จะทำให้เรามีทิศทางในการพัฒนานวัตกรรมของเราได้ดีขึ้นรวมถึงมีที่ปรึกษาต่างๆที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนเราในเรื่องของการพัฒนางานนวัตกรรมงานวิจัยหรือให้คำแนะนำในเรื่องของการที่จะสมัครเข้าไปสู่มาตรฐานรวมถึงวิธีการที่จะทำให้เราได้มาถึงเรื่องมาตรฐานนั้นด้วยก็เป็นความคาดหวังจากเรานะคะในการที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ค่ะทางระบบเนี่ยครับจะทำให้บริษัทเนี่ยสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีมาตรฐานแล้วก็มีระบบชัดเจนขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ทางบริษัทน่าจะนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดได้เร็วขึ้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางบริษัทเนี่ยได้ลองในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับทางบริษัทได้สร้างนวัตกรรมทั้งผลิตภัณฑ์และการบริการเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติซึ่งการใช้เวลาพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยเสียเวลาค่อนข้างเยอะซึ่งผลิตภัณฑ์แรกเนี่ยใช้เวลาถึง4ปีและผลิตภัณฑ์2เนี่ยใช้เวลาประมาณ3ปีก็คิดว่าน่าจะทำให้พัฒนาได้เร็วขึ้นนอกจากนี้ก็ยังจะได้สิทธิประโยชน์ต่อหน้าภาษีเพิ่มเติมด้วยครับครับผมและที่ได้รับชมกันไปนะครับก็เป็นหนึ่งในความเห็นนะครับของผู้ที่สมัครเข้ามาร่วมโครงการนี้นะครับแล้วก็ไม่แน่ว่าในอนาคตนี้ก็จะได้ถูกคัดเลือกนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบในการเข้ามาช่วยใช้ประโยชน์จากของระบบ RDIMS นะครับที่วันนี้เราพูดถึงกันนะครับผมถัดจากนี้ไปนะครับก็จะเป็นในส่วนอีกช่วงนึงที่ถือเป็นไฮไลท์ของเราในวันนี้เลยนะครับจะเป็นการเสวนาครับเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อของการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรนะครับเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรภาครัฐและเอกชนดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงระบบนะครับผมจะมีได้รับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากผู้บริหารนะครับที่ผนึกกำลังเป็นหน่วยงานพันธมิตรนะครับจากทั้ง4แห่งนะครับขึ้นมาพูดคุยกับพวกเรานะครับผมขอเรียนเชิญตามลำดับดังนี้นะครับลำดับแรกครับเรียนเชิญครับท่านแรกนะคะดร.ภัทรามณีสิงห์รองผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยวว.ค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับและท่านต่อไปนะครับดร.ณรงค์ศิริเริศวรกุลครับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.ครับค่ะท่านต่อไปนะคะนางพันนีอังสุสิงห์ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO จากสรอ.ค่ะครับและท่านสุดท้ายนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อธิสารวายุภาพนะครับผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติหรือว่าสพช.ครับค่ะและในช่วงนี้นะคะดิฉันต้องขอส่งมอบเวทีให้กับผู้ดำเนินรายการของเราค่ะดร.วงศกรภูลพิริยะผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการความร่วมมือวิจัยขนาดใหญ่ขอเรียนเชิญค่ะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้บริหารจาก4หน่วยงานพันธมิตรของเรานะครับที่ให้เกียรติมาร่วมเสวนากันในวันนี้นะครับผมในส่วนนี้นะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นนะครับที่ทางดร.ณรงค์ครับผู้อำนวยการของสวทช.นะครับดร.ณรงค์ครับผมอยากให้อาจารย์ช่วยให้ข้อมูลนิดนึงครับในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนการทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงไปในช่วงต้นแล้วครับว่าจะเป็นอีกหนึ่งอาวุธสำคัญให้กับผู้ประกอบการเพื่อสร้างการแข่งขันในประเทศครับแต่มีมิติอื่นๆอะไรที่อาจารย์อยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกบ้างครับอยากเริ่มต้นที่อาจารย์เลยครับครับผมเรียนนะครับว่าในแง่ของการประกอบธุรกิจเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยการประกอบธุรกิจมีการแข่งขันสูงมากทั้งในแง่ของมิติของการตลาดเองก็ตามที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะมาก
ความต้องการของผู้บริโภคก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากขณะเดียวกันเราอาจจะใช้คำที่โบราณสักนิดหนึ่ง globalization นะครับเรื่องโลจิสติกต่างๆเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากจะสังเกตนะครับทุกวันนี้เราสามารถสั่งสินค้าข้ามชายแดนหรือ border ได้อย่างรวดเร็วบางครั้งอาจจะเร็วกว่าการซื้อของในประเทศในบางมิติในบางสินค้าด้วยซ้ำไปการแข่งขันเรื่องราคาจากในอดีตมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นสามารถเลือกช็อปโดยที่ไม่จำเป็นต้องออกจากบ้านได้เลยบริบทต่างๆนะครับเปลี่ยนไปเยอะมากเพราะวิทยาศาสตร์เพราะเทคโนโลยีปัจจุบันเราสามารถซื้อขายได้โดยไม่จำเป็นต้องจับธนบัตรไม่จำเป็นต้องจับเหรียญบางครั้งเราออกจากบ้านด้วยโควิดไม่เจอกันเลยนะครับไม่ต้องสัมผัสอะไรเลยไม่มีการส่งเงินไม่มีการส่งเหรียญทุกอย่างคลีนหมดนะครับเราจับของเราเองโทรศัพท์มือถือผู้ขายก็ไม่ได้จับของเราเราก็สามารถสแกนได้เพราะฉะนั้นบริบทของการใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนด้วยเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นตัวเทคโนโลยีเองจะเปลี่ยนไปถ้าผู้ประกอบการนะครับยังคงอยู่กับเทคโนโลยีเดิมรูปแบบการจัดการแบบเดิมรูปแบบของการค้าแบบเดิมผมเชื่อว่าจะความสามารถในการแข่งขันจะถดถอยถึงแม้เราไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับแต่ตลาดเคลื่อนตัวไปความต้องการของลูกค้าเคลื่อนตัวไปคู่แข่งเราเคลื่อนตัวไปแล้วการแข่งขันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศแบบเดิมเพราะการแข่งขันเกิดพร้อมๆกันทั่วโลกสมัยก่อนเราสามารถซื้อเทคโนโลยีเข้ามาได้เราสามารถซื้อเครื่องจักรเข้ามาผลิตได้และสามารถค้าขายในประเทศได้สินค้าที่ import เข้ามาดูเหมือนจะถูกกีดกันด้วยต้นทุนที่สูงกว่าเนื่องจากการขนส่งอาจจะเป็นเรื่องภาษีเรื่องการขนส่งเรื่องการจัดการถ้าเราผลิตในประเทศเราดูเหมือนจะได้เปรียบแต่ปัจจุบันสิ่งเหล่านั้นดูเหมือนจะหายไปการผลิตจำนวนมากๆกำแพงภาษีการขนส่งในราคาที่ถูกลงรูปแบบการจัดการที่ต่างไปค่าใช้จ่ายเรื่อง marketing ข้ามประเทศเปลี่ยนแปลงไปกลับกลายเป็นว่าสินค้าที่มาจากต่างประเทศบ่อยครั้งในบางมิติมีราคาสูงกว่าการผลิตเองในประเทศก็เกิดขึ้นเพราะกลไกภาษีเองกลไกกฎหมายยังไม่ได้รับการปรับปรุงอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นการที่เราจะรอให้กลไกทั้งประเทศขับเคลื่อนแล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของกลไกที่ได้ประโยชน์จากการขับเคลื่อนของประเทศเนี่ยผมเชื่อว่าอาจต้องทำไปพร้อมๆกันกลไกประเทศก็ขับเคลื่อนไปมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบระเบียบของการจัดการเปลี่ยนแปลงไปขณะเดียวกันเราในฐานะผู้ประกอบการก็ควรจะต้องเปลี่ยนแปลงโดยการใช้เทคโนโลยีใช้องค์ความรู้กลับมาเปลี่ยนรูปแบบของการทำงานอย่าลืมนะครับอันนั้นคือรูปแบบหนึ่งของการทำเศรษฐกิจผมพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีผมเรื่องการตลาดเรื่องการขนส่งยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ลุกมาทำเรื่องสตาร์ทอัพซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ใช้วิธีคิดแบบใหม่ที่มาตอบเพนต่างๆของลูกค้าหรือผู้ที่จะใช้ประโยชน์เพราะงั้นการแข่งขันจะเข้ามาในทุกมิติเลยนะครับก็อยากจะฝากนะครับว่าการแข่งขันในอนาคตก็จะรุนแรงมากขึ้นการใช้องค์ความรู้การทำให้เราสร้างนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมในเรื่องกระบวนการนวัตกรรมในเรื่องผลิตภัณฑ์เองก็ตามหรือนวัตกรรมในเรื่องธุรกิจล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงนะครับที่จำเป็นที่ภาครัฐจะต้องเข้าไปสนับสนุนกลไก RDIMS หรือที่เรียกว่า Research Development Innovation Management System ก็จะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยท่านนะครับให้การขับเคลื่อนในเรื่องการวิจัยและพัฒนามีรูปแบบมีแบบแผนนะครับที่ไปในรูปแบบที่เหมาะสมซึ่งเชื่อนะครับว่าการลงทุนทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะสามารถตอบได้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีพร้อมๆกับการที่ภาครัฐเกื้อหนุนในเรื่องภาษีเข้าไปถึงประมาณ 300% เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายที่ท่านลงไปอย่างที่ผมเรียนนะครับท่านสามารถบันทึกค่าใช้จ่ายได้เป็น3เท่านั่นก็ส่งผลต่อตัวเลขที่จะใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษีก็ลดลงไปด้วยเนื่องจากตัวเลขของค่าใช้จ่ายถูกบันทึกเพิ่มขึ้นทั้งๆที่เงินจ่ายออกไปเพียงเท่าเดียวก็จะเป็นการสนับสนุนของภาครัฐที่ให้ภาคเอกชนมีความเสี่ยงลดลงก็เชื่อนะครับว่าการทำงานร่วมกันของหลายๆหน่วยงานที่เข้าไปสนับสนุนทั้งในแง่ของวิชาการองค์ความรู้คนที่มีความเข้าใจเรื่องระบบการวิจัยจะช่วยให้เอกชนสามารถทำวิจัยได้เร็วขึ้นและการลงทุนนักวิจัยเหล่านี้ก็จะมีผลตอบแทนจากการลงทุนที่คุ้มค่าในลองเทอมนะครับครับผมรู้สึกว่าจะเป็นจังหวะที่ระบบ RDIMS เนี่ยมาถูกที่ถูกเวลาเหมือนกันนะครับอาจารย์เพราะว่าในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์เรียนว่าโอ้โหเศรษฐกิจในไม่ว่าจะเป็นในต่างประเทศหรือในประเทศเองก็มีการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันเลยแล้วก็เป็นจังหวะที่ผู้ประกอบการหลายส่วนเนี่ยก็จะต้องหาวิธีการเรียกว่าอยู่รอดดีกว่านะฮะแล้วในเรื่องของตัวระบบวิจัยแล้วก็นวัตกรรมก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นตัวช่วยใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวในเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะอยากให้อาจารย์ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ RDIMS ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับแต่
ตอนนี้นะครับผมจะขออนุญาตไปคุยกับหน่วยงานพันธมิตรอย่างที่เมื่อกี้เรียนไว้ข้างต้นว่าในกลไกนี้จะสำเร็จไม่ได้เลยถ้าเกิดเราขาดการผนึกกำลังกันของหน่วยงานพันธมิตรที่เข้ามาในครั้งนี้นะครับผมขออนุญาตไปที่ดร.ภัททานะครับรองผู้ว่าการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือว่าว.นะครับอยากจะให้อาจารย์ให้ข้อมูลสักนิดนึงครับว่าในโครงการนี้เนี่ยนะครับบทบาทของว.เนี่ยดำเนินการในส่วนใดบ้างและมีความสำคัญอย่างไรบ้างครับเชิญครับค่ะขอบคุณค่ะในฐานะของว.ว.เนี่ยเราเป็นเพื่อนบ้านร่วมกระทรวงกับทางสวทช.นะคะอยู่ภายใต้กระทรวงเดียวกันในเรื่องของกระทรวงว.ว.แต่หลายท่านก็อาจจะมองว.ว.เป็นหน่วยงานวิจัยหน่วยงานให้บริการวิเคราะห์ทดสอบหรือว่าสอบเทียบแล้วก็เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยเฉพาะงานทางด้าน Area Based แต่จริงๆแล้วหน่วยงานหนึ่งภายใต้ว.ว.เองก็คือสำนักรับรองระบบคุณภาพเนี่ยนะคะสำนักรับรองระบบคุณภาพหรือว่าสรร.เราเนี่ยได้ผนึกกำลังกับสวทช.ตั้งแต่ปี2559โดยที่สรร.เองเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในการรับรองประเมินแล้วก็รับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากลในขณะเดียวกันสวทช.เองก็มีความเชี่ยวชาญในการที่จะคัดเลือกโครงการวิจัยที่สามารถที่จะมองว่ามีศักยภาพในการที่จะลดค่าใช้จ่ายหรือว่าเข้าสู่กระบวนการมาตรการลดภาษีได้ที่ได้รับสิทธิภาษีที่เราพูดกันนะคะเพราะฉะนั้นว.ว.กับสวทช.เนี่ยก็คือร่วมการพัฒนามาตรฐาน RDMS นี้ขึ้นมานะคะโดยใช้หลักการเบื้องต้นเนี่ย based on มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001นั่นเองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการพัฒนาหลักสูตรในการที่จะสร้างผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐาน RDMS โดยการที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ตรวจประเมินของว.ว.เองหรือว่าสวทช.หรือว่าเจ้าหน้าที่ที่สนใจเนี่ยจะต้องผ่านการสอบข้อเขียนก่อนนะคะนอกจากผ่านการอบรมแล้วจะต้องผ่านการสอบข้อเขียนถึงจะเป็นผู้ตรวจประเมินตามระบบของ RDMS ได้นะคะอันนี้ก็เป็นหลักการเบื้องต้นหลังจากนั้นเนี่ยในปี2559เนี่ยเราได้มีการลงนามบันทึกความตกลงในการที่จะร่วมโครงการมาตรการภาษี 300% กันขึ้นนะคะแล้วก็ระยะเวลาเนี่ย MOU ตอนนั้นก็มีระยะเวลา3ปีแล้วก็มีการขยายความร่วมมือกันต่อไปจนถึงปี2565ก็มีผู้ประกอบการสนใจที่เข้ามาร่วมโครงการและได้รับการตรวจประเมินจากสรร.แล้วก็หวังว่าจะมีผู้ประกอบการจำนวนมากขึ้นที่จะเข้าร่วมโครงการอีกในปัจจุบันตามที่ท่านผอ.ณรงค์ได้แจ้งไปแล้วว่า New Normal ตอนนี้เนี่ยเราต้องแข่งขันกันด้วยนวัตกรรมแข่งขันกันด้วยเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นการสร้างมูลค่าเพิ่มหรือการสร้างความแตกต่างทางนวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้ประกอบการของเราเนี่ยก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนได้ขอบคุณค่ะครับผมครับก็มีส่วนสำคัญเลยนะครับในเรื่องของการตรวจประเมินเพราะว่าพัฒนาทั้งในส่วนของตัวผู้ตรวจประเมินด้วยนะครับแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับตัวบริษัทหรือว่าผู้ประกอบการที่สนใจเข้ามาร่วมโครงการนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับถัดมานะครับผมขออนุญาตไปคุยกับทางอาจารย์พันนีอังสุสิงห์นะครับผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิหรือว่าสรอ.นะครับผมทั้งสรอ.ครับในครั้งนี้ครับเข้ามาเป็นอีกหนึ่งพันธมิตรในเรื่องของการดำเนินงานในระบบอันนี้ครับมีหน้าที่หน่วยมีหน้าที่หรือว่าบทบาทอย่างไรบ้างครับอยากจะให้เรียนชี้แจงครับเห็นครับขอบคุณค่ะในส่วนของสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิซึ่งเป็นสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะก็จะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะนะคะโดยเฉพาะด้านมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองระบบการบริหารจัดการหรือว่าการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลรวมทั้งมาตรฐานระดับภูมิภาคหรือว่าระดับประเทศและก็ระดับองค์กรนะซึ่งการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ก็จะมีบทบาทหลักนะคะอยู่2เรื่องนะคะเรื่องแรกก็จะเป็นในเรื่องของการที่จะเข้าร่วมนะคะกับทางว.ว.หรือว่าทางสวทช.เองนะในการที่จะเข้าไปตรวจประเมินแล้วก็ทวนสอบนะการนำระบบ RDIMS ไปปฏิบัติในสถานประกอบการหรือองค์กรภาครัฐและเอกชน
รวมถึงผู้ประกอบการ SME ด้วยที่เราจะมุ่งเน้นในปีนี้เนื่องจากว่าเป็นเศรษฐกิจฐานรากที่มีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ในส่วนของบทบาทที่สองก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาบุคลากรซึ่งการพัฒนาบุคลากรก็จะมีบทบาทนะคะในสองกลุ่มหลักนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มผู้ให้บริการซึ่งก็คือผู้ตรวจประเมินแล้วก็วิทยากรซึ่งคงไม่ได้พัฒนาหรือว่าเน้นเฉพาะเรื่องของ RDIMS อย่างเดียวก็อาจจะครอบคลุมไปถึงวิธีการตรวจประเมินตามมาตรฐานสากลนะคะรวมไปถึงในเรื่องของระบบการจัดการนวัตกรรมอื่นๆและที่เกี่ยวข้องได้ด้วยนะคะอีกกลุ่มนึงก็คือจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการเองนะคะก็คือเข้าไปพัฒนาบุคลากรของผู้ประกอบการในการที่จะดำรงหรือนำระบบไปปฏิบัติแล้วก็รักษาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นการทำ internal audit หรือจัดทำระบบแล้วก็พัฒนาต่อนะคะให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับความคาดหวังของสรอ.เองนะคะก็คิดว่านะการดำเนินโครงการนี้ค่ะจะเป็นส่วนสำคัญหลักส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะขับเคลื่อนนะคะนโยบายประเทศไทย 4.0 นะคะรวมทั้งอุตสาหกรรม 4.0 ของกระทรวงอุตสาหกรรมช่วยขับเคลื่อนในเรื่องของยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทย ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ตามที่ท่านดร.ณรงค์ได้กล่าวเมื่อสักครู่ใจตรงกันค่ะก็คือไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจทางด้านชีวภาพนะคะซึ่งก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของความหลากหลายอะไรต่างๆนะคะรวมทั้งเรื่องของการสร้างสรรค์เรื่องของเศรษฐกิจเซอร์คูล่าหรือว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนอันนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการทำให้ของเสียเป็นศูนย์หรือว่า zero waste แล้วก็เศรษฐกิจสีเขียวก็จะมุ่งเน้นเรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งทั้งสองส่วนนะคะในส่วนของนโยบายประเทศไทย 4.0 แล้วก็ BCG model ก็จะไปสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมนะคะให้มุ่งสู่เรื่องของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG ของสหประชาชาติซึ่งก็จะเน้นทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะโดยเฉพาะเป้าหมายที่9ในเรื่องของอุตสาหกรรมนวัตกรรมแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานนะจะเห็นว่าคำสำคัญเนี่ยก็จะเข้ามานะคะซึ่งในเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยจะเป็นเรื่องที่สำคัญในการที่จะสร้างการเติบโตให้กับองค์กรต่างๆเพราะว่าถ้าไม่มีนวัตกรรมหรือการขับเคลื่อนหรือการพัฒนาสิ่งใหม่ๆเนี่ยองค์กรจะอยู่ได้ไม่ยั่งยืนแล้วก็ไม่ยาวโดยเฉพาะถ้าเป็นการพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เป็นเรื่องของ SI หรือ SG ก็คือ Sustainable Innovation หรือว่า Sustainable Technology เนี่ยทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมก็จะขับเคลื่อนแล้วก็ทำใหเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยขับเคลื่อนไปได้ทั้งทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ควบคู่ไปกับเรื่องของการดูแลสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมซึ่งส่วนต่างๆพวกนี้ฮะมันจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวข้ามในเรื่องของกับดักประเทศรายได้ที่มีรายได้ปานกลางค่ะขับเคลื่อนขึ้นไปนะคะขอบคุณค่ะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยทางสรอ.ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานพันธมิตรที่ทำงานก่อนหน้านี้เนี่ยร่วมกับตัวโครงการนี้อยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับรู้สึกว่าอาจารย์จะเคยเล่าให้ฟังว่าก็เข้ามาช่วยในเรื่องของการกำหนดเกณฑ์ต่างๆในก่อนหน้านี้แล้วนะครับและในครั้งนี้ก็เหมือนกับจะเป็นการยกระดับให้การรับรองคุณภาพเนี่ยมีความเป็นสากลมากขึ้นใช่ไหมครับครับแล้วก็ยังเป็นอีกโอกาสดีนะครับที่ทำให้เกิดการบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงด้วยนะครับอย่างกระทรวงอวแล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมนะครับผมครับถัดมานะครับในหน่วยงานที่4นะครับของเราในวันนี้นะครับผมจะไปที่อาจารย์อธิสารครับผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติหรือว่าสพช.ครับในครั้งนี้ครับอาจารย์ครับทางสพช.ครับจะเข้ามาช่วยพวกเราในส่วนไหนอะไรยังไงบ้างครับก็สวัสดีครับก็ในส่วนของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาตินะครับของสถาบันเราเองก็เป็นสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรมและจริงๆเราเป็นพูดง่ายๆว่าพันธมิตรที่สนิทกับทางสรอ.อยู่นะครับเพราะว่าเราก็โดยในบทบาทนะครับของ Integrity ผู้ที่ประเมินก็จะไม่สามารถจะ implement ได้นะครับในบทบาทของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติดังนั้นเราก็จะทำหน้าที่2 อย่างคร่าวๆนะครับในโครงการนี้ก็คือเ
บทบาทแรกเราจะเป็นเสมือนพี่เลี้ยงนะครับในการที่จะช่วยในการนำพาองค์กรเนี่ยจัดทำระบบนะครับเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อผู้ให้ทุนต่างๆแล้วก็กรอบต่างๆในการที่เขาจะต้องทำระบบ RDMMS ให้ผ่านตัวนี้เนี่ยจะเป็นเบื้องต้นที่สถาบันเราจะให้คำแนะนำแล้วก็ใช้ประสบการณ์ของสถาบันในการเป็นที่ปรึกษาในหลากหลายด้านในเรื่องของการบริหารจัดทำระบบนะครับแล้วก็การพัฒนาระบบต่างๆโดยเฉพาะระบบมาตรฐาน ISO แต่ตัวนี้เนี่ยก็คือ RDMS ก็จะถือว่าเป็นอีกมาตรฐานหนึ่งที่เราจะสามารถทำให้องค์กรเนี่ยทำงานอย่างมีระบบและเป็นมาตรฐานมากขึ้นนะครับส่วนในบทบาทที่2นะครับสถาบันเราเนี่ยก็จะนำพาให้องค์กรเนี่ยมีความพร้อมในการเตรียมที่จะเป็นพูดง่ายว่าเราจะทำหน้าที่เป็นเหมือนกับ pre-assessment ให้กับองค์กรด้วยนะครับให้มั่นใจได้ว่าองค์กรเนี่ยเมื่อยื่นนะครับขอโครงการต่างๆเนี่ยมีความมั่นใจได้ว่าโครงการต่างๆเนี่ยเขาสามารถที่จะมีความพร้อมแล้วก็ผ่านมาตรฐานไม่ต้องยื่นไปหลายๆครั้งแล้วก็อาจจะไม่เป็นไปตามเขาเรียกว่าเป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะลดความเขาเรียกว่าเสียเวลาเสียโอกาสทางด้านนี้ด้วยนะครับครับผมเรียกได้ว่าครั้งนี้เนี่ยพิเศษกว่าทุกครั้งเพราะว่าจะมีทางสปช.เนี่ยเข้ามาช่วยทําลักษณะคล้ายๆกับเป็นโคชชิ่งด้วยใช่มั้ยครับช่วยดูในเรื่องของความพร้อมต่างๆให้กับผู้ประกอบการที่สมัครเข้ามาในโครงการใช่มั้ยครับใช่ครับครับผมก็จะได้มั่นใจว่าครั้งนี้เนี่ยหลายๆท่านที่อาจจะลังเลอยู่ว่าจะเข้ามาแล้วจะทําได้มั้ยศึกษายากมั้ยก็จะมีทางสปช.เนี่ยเข้าไปช่วยเหลือในส่วนนี้ด้วยนะครับครับผมงั้นผมขออนุญาตกลับมาที่ทางดร.ณรงค์นะครับอยากให้อาจารย์พูดถึงในส่วนของตัวองค์ประกอบหน่อยครับในระบบ RDIMS เนี่ยมีองค์ประกอบของการทำงานในระบบอย่างไรบ้างครับอาจจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมกับผู้ที่สนใจสักนิดหนึ่งครับครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าเวลาเราจะทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเราพูดถึงระบบที่เราเรียกว่าเป็นซิสเต็มหรือเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยนะครับส่วนแรกเลยคงเริ่มจากการทบทวนตัวบริษัทเองว่าเราประกอบธุรกิจอะไรเรามีความสามารถอะไรกำลังเครื่องจักรเราเป็นอย่างไรบุคลากรเราเป็นอย่างไรนะครับในแง่ของบัญชีเราเป็นอย่างไรนะครับเราสามารถที่จะขยับขยายอะไรได้แค่ไหนอย่างไรทิศทางงานอนาคตเป็นอย่างไรผมคิดว่าเป็นเรื่องปกตินะครับที่เราจะต้องทบทวนเมื่อเราทบทวนเสร็จแล้วเราก็จะสามารถกำหนดนโยบายและเป้าหมายได้นะครับว่าเรากำลังจะขับเคลื่อนธุรกิจเราไปในทิศไหนในเซกเมนต์ไหนนะครับแล้วเราจะสร้างนวัตกรรมอะไรที่อยู่ภายใต้ความสามารถที่เรามีเพราะถ้าเบื่อเราไปทำอะไรนอกความสามารถมากจนเกินไปก็จะการลงทุนก็จะสูงก็เป็นเรื่องปกตินะครับถ้าเราสามารถดูบริบทของเราได้เราสามารถกำหนดทิศทางได้อันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับของสิ่งที่จะทำให้การวิจัยเนี่ยมันสามารถสอดรับกับบริบทและความสามารถขององค์กรมากกว่าการไปเดินว่าเขาทำอะไรเราทำตามเพราะบริบทที่เรามักจะทำส่วนใหญ่คือคนขายกาแฟเราก็จะขายกาแฟตามคนเปิดโรงแรมมันก็จะเปิดโรงแรมตามทั้งนั้นที่เราจะไม่มีความสามารถในธุรกิจนั้นๆแต่ความสามารถในธุรกิจเราไม่ได้เข้าไปศึกษาอย่างเต็มที่หรืออย่างจริงจังทั้งที่จริงๆแล้วเราเป็นผู้นำในธุรกิจเหล่านั้นเราก็ควรจะต้องกลับมาทบทวนนะครับว่าเรามีความสามารถอะไรเรามีกำลังอะไรในเรื่องต่างๆแล้วทิศทางงานเราควรจะเป็นอย่างไรถ้าเรามองเห็นภาพเหล่านั้นได้นะครับในขั้นตอนถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนทรัพยากรภายใต้ทรัพยากรที่เรามีนะครับเราสามารถจะเพิ่มพูนทรัพยากรได้หรือไม่จากการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์มิตรเองก็ตามจากแหล่งอื่นๆที่จะดึงทรัพยากรเข้ามาก็ตามเราจะวางทรัพยากรเหล่านั้นเพื่อการวิจัยในเรื่องใดจากเล็กไปหาใหญ่แน่นอนนะครับเวลาทำการวิจัยเนี่ยมันต้องนำไปสู่การผลิตนำไปสู่การใช้ประโยชน์แต่การลงทุนตอนต้นน่าจะเป็นการลงทุนเพื่อทดสอบสมมติฐานทดสอบสิ่งที่เราคิดว่าจะเป็นไปได้ด้วยการลงทุนที่เหมาะสมแล้วก็วางเป็นขั้นเป็นตอนการวิจัยไม่จำเป็นต้องสามารถที่จะไปใช้ประโยชน์ในช่วงนี้ตั้งแต่ต้นแต่เราเห็นแนวทางของการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเริ่มทำนะครับจากเล็กไปหาใหญ่วางแผนให้ดีนะครับแล้วจัดสรรทรัพยากรให้ดีผมคิดว่านั่นจะเป็นเรื่องที่สำคัญค่อนข้างมากหลังจากนั้นก็เริ่มพัฒนานะครับว่าโครงการที่ว่าเนี่ยจะทำอะไรบ้าง1 2 3 4เพราะท่านยังอยู่ในสมองเฉยๆหรือคิดคนเดียวเราไม่สามารถสื่อสารเรื่องเหล่านี้ให้กับเพื่อนร่วมงานให้กับคนที่อยู่ในบริษัทร่วมกันได้งั้นการพัฒนาโครงการขึ้นมาการเขียนออกมาเป็นเอกสารเขียนออกมาเป็นไดแกรมเขียนออกมาเป็นรูปภาพเขียนออกมาเป็นอินโฟกราฟิกหรือพรีเซนเทชันใดๆก็ตามสื่อสารกันในองค์กรว่าแผนการพัฒนาของเราจะเป็นอย่างไร1 2 3 4ทำไมเราพัฒนาอย่างนั้น
ทำไมเราเดินอย่างนี้ทรัพยากรเราจะใช้อย่างไรสื่อสารเรื่องพวกนี้นะครับให้เกิดความเข้าใจแล้วขณะเดียวกันก็จะมีเช็คพอยต์ได้ว่าโครงการเหล่านั้นเดินไปแล้วได้ผลตามที่ต้องการหรือไม่ใช้ทรัพยากรอย่างที่เราตั้งใจไว้หรือไม่ทรัพยากรถูกควบคุมผลผลิตผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการได้รับการตรวจสอบทดสอบก่อนจะให้ดำเนินการในขั้นตอนถัดไปเพื่อให้แน่ใจว่าเราไม่ถลำลึกจนเกินไปโดยที่ไม่ได้ติดตามความคืบหน้าของโครงการผมคิดว่าการทำงานแบบนี้ก็จะมีการวางแผนที่เป็นระบบการตรวจสอบการติดตามผลที่เป็นระบบขณะเดียวกันในกระบวนการทำงานเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่จะถูกพิจารณาค่อนข้างเยอะในระบบก็คือสิ่งที่ท่านกำลังทำนั้นมีความเสี่ยงทางเทคนิคหรือไม่อันนี้จะเป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับของ RDIMS ที่ท่านจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและหลายอย่างเราจะทำวิจัยแต่อาจจะไม่ใช่เป็นการวิจัยที่ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่านอาจารย์วิจัยตลาดคำถามการวิจัยตลาดมีความเสี่ยงทางเทคนิคหรือไม่นะครับมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในขอบข่ายของ RDMS เป็นประเด็นที่ท่านต้องตั้งคำถามให้ดีก็คือว่าสิ่งที่ทำมีความไม่มั่นใจไม่ชัดเจนในเชิงเทคนิคเราเลยต้องทดสอบทดลองทำทดลองพัฒนาเพื่อให้แน่ใจว่าความสามารถทางเทคนิคนั้นเราสามารถแก้ปัญหามันได้จริงอันนั้นคือจุดสำคัญเลยนะครับของ RDIMS โครงการที่พัฒนาแล้วนะครับก็ดำเนินการไปขณะเดียวกันระหว่างการพัฒนาก็ต้องให้แน่ใจนะครับว่าชั้นใช้ทรัพยากรไปเท่าไหร่ในโครงการเพราะนั่นคือต้นทุนของการวิจัยซึ่งจะนำไปบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายท่านก็ต้องเก็บนะครับว่าต้นทุนของการวิจัยเป็นเท่าไหร่ทำไปในโครงการไหนได้ผลอะไรผลที่เกิดจากการวิจัยก็ควรจะต้องเก็บบันทึกไว้นะครับว่าท่านทำวิจัยแล้วผลการวิจัยเป็นอย่างไรในรูปแบบใดๆก็ได้นะครับที่เห็นเหมาะสมแต่ต้องให้สามารถที่จะกลับไปดูได้ว่าเกิดผลอย่างนั้นจริงท่านใช้ทรัพยากรอย่างนั้นจริงเกิดการวิจัยจริงเกิดผลออกมาจริงไม่สำคัญนะครับว่าผลการวิจัยจะสำเร็จหรือไม่สำคัญอยู่ที่ว่าสมมติฐานที่ท่านตั้งมีความเสี่ยงทางเทคนิคท่านใช้ทรัพยากรเข้าไปทดสอบวิเคราะห์ดำเนินการแล้วเกิดผลลัพธ์จะสำเร็จหรือไม่ไม่ใช่ประเด็นแน่นอนนะครับการวิจัยไม่ใช่การลงมือทำโอเปอเรชันหรือการผลิตมีโอกาสที่จะไม่สำเร็จในผลผลิตของอาจจะออกมาใช้ไม่ได้เลยแต่ถ้าลงทุนไปแล้วค่าใช้จ่ายเหล่านั้นสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ทั้งหมดงั้นการเก็บข้อมูลการบันทึกรายตาต่างๆที่ใช้ไปในการดำเนินการทั้งหมดรวมถึงการบันทึกข้อมูลทั้งผลที่ได้ผลที่ได้ผลดีผลที่ได้ผลเสียนะครับตัวต้นแบบท่านเอาไปทำอะไรนะครับต้นแบบท่านเอาไปขายหรือต้นแบบท่านเอาไปบริจาคหรือเอาไปทดสอบตลาดอะไรก็แล้วแต่ก็บันทึกทั้งหมดเลยนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าทรัพยากรที่ใช้กับกระบวนการทั้งหมดและผลที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้รับการควบคุมซึ่งหมายรวมถึงการไปจดทรัพย์สินทางปัญญาถ้าท่านเอาค่าใช้จ่ายไปใช้ในการจดทรัพย์สินปัญญาไปดำเนินการต่างๆเพื่อให้ได้ทรัพย์สินเหล่านั้นขึ้นมาทรัพย์สินเหล่านั้นจะมีมูลค่านะครับสำหรับบริษัทเองและการเดินด้วยกันก็เป็นการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยเพราะตัวปริมาณทรัพย์สินทางปัญญาต่อประชากรของประเทศเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทั่วโลกมองอยู่เรื่องความสามารถในการแข่งขันก็จะเกื้อหนุนกับมาที่ภาครัฐด้วยเช่นเดียวกันที่จะให้ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยดีขึ้นในเวทีโลกด้วยของการทำงานร่วมกันถ้าท่านสามารถจดทรัพย์สินทางปัญญาได้มีบันทึกเรื่องการวิจัยได้ท่านสามารถส่งต่อนะครับที่จะมาขอขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยก็คือท่านดำเนินการวิจัยด้วยคนไทยท่านเป็นบริษัทไทยสินค้าเหล่านั้นได้มาตรฐานได้คุณภาพเมื่อขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยแล้วท่านสามารถที่จะจำหน่ายให้กับหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจงก็เหมือนกับเอกชนซื้อเอกชนนะครับเปิด PO เลยไม่ต้องทำบิดดิ้งไม่ต้องประกวดราคาไม่ต้องแข่งขันนะครับสนองมาจะประกาศไปทั่วประเทศนะครับว่ามีรายการเหล่านี้ที่เป็นบัญชีนวัตกรรมไทยพร้อมกับราคาต่อหน่วยถ้าสามารถจับจำหน่ายได้นะครับแล้วก็เป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับให้หน่วยงานภาครัฐจัดซื้อถึง 30% ของปริมาณการจัดซื้อที่จะชงใช้ในแต่ละปีก็จะเป็นโอกาสต่อยอดนะครับนอกจากเข้าไปช่วยสนับสนุนในเรื่องความเสี่ยงแล้วลดภาษีให้แล้วถ้าผลงานท่านออกมาได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยท่านสามารถเปิดสินค้าเหล่านั้นให้กับหน่วยงานภาครัฐซึ่งจริงแล้วในขณะนี้หน่วยงานภาครัฐถือว่าเป็นตลาดใหญ่นะครับที่จะต้องใช้จ่ายงบประมาณค่อนข้างมากในการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเวลานี้ด้วยเช่นเดียวกันก็ถือนะครับว่าระบบต่างๆเริ่มตั้งแต่การทบทวนตัวเราเองดูทิศทางดูความสามารถนะครับดูว่าอะไรเป็นความเสี่ยงทางเทคนิคจัดทำเรื่องโครงการขึ้นมาสื่อสารกันในองค์กร
จัดสรรทรัพยากรดูขั้นตอนการวิจัยตรวจสอบทุกขั้นตอนบันทึกผลนะครับให้แน่ใจว่าทรัพยากรเราใช้อะไรได้ผลอะไรเกิดอะไรขึ้นเก็บข้อมูลเหล่านั้นนะครับส่วนหนึ่งเอาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ส่วนหนึ่งไปใช้ในการจดทรัพย์สินทรัพยาอนุทรัพย์สินทรัพยาหรือความลับทางการค้านะครับเก็บเรคคอร์ดเหล่านี้ไว้สำหรับการตรวจสอบนะครับสำหรับผู้ที่มีหน้าที่จะต้องตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นการรับรองระบบเองก็ตามแล้วก็นำผลผลิตเหล่านี้นะครับมาขึ้นบัญชีธนาคารไทยและผมเชื่อนะครับว่าตลาดรัฐหน่วยงานของรัฐจะเป็นตลาดแรกๆสำหรับสินค้านวัตกรรมแล้วคงมีอีกหลายรูปแบบนะครับที่หน่วยงานรัฐคงจะเข้าไปสนับสนุนท่านโดยเฉพาะเรื่องการวิเคราะห์และการทดสอบนะครับเราจะพบเยอะนะครับว่านวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วขาดการรับรองไม่ว่าจะเป็นอย.เองก็ตามสมอ.เองก็ตามมกช.เองก็ตามคสทช.เองก็ตามหรืออีกหลายๆหน่วยงานที่ต้องขึ้นทะเบียนให้อันนั้นก็เป็นกลไกนึงนะครับที่อยู่ระหว่างการคิดพิจารณานะครับว่าการที่จะต้องมีห้องปฏิบัติการหรือห้องแลบเพื่อการวิเคราะห์การทดสอบการรับรองผลิตภัณฑ์ต่างๆให้มีเร็วขึ้นนะครับมีความคล่องตัวมากขึ้นในการขึ้นทะเบียนอย่างรวดเร็วเพื่อจะลดระยะเวลาในการพัฒนางานวิจัยไปสู่ตลาดหรือที่เรียกว่า time to market ให้สั้นลงก็คงเป็นกลไกที่จะต้องพัฒนาร่วมกันในหลายกระทรวงต่อไปข้างหน้านะครับอันนั้นก็เป็นรูปแบบที่พยายามอธิบายง่ายๆไม่ใช้ภาษาวิชาการนักนะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยสามารถเข้าใจระบบว่าเป็นระบบปกติที่ท่านทำอยู่แล้วเพียงแต่ว่าต้องการการบันทึกเพื่อสามารถที่จะยืนยันสิ่งต่างๆที่ดำเนินการได้เท่านั้นเองครับครับผมจริงๆนอกเหนือจากเฉพาะสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับที่จริงๆผู้ประกอบการหลายท่านอาจจะนึกถึงตอนช่วงต้นแต่อย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยจะเห็นเลยว่าการเข้ามาสู่ระบบนี้จะทำให้บริษัทของท่านหรือว่าผู้ประกอบการนะครับเข้าสู่การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบจริงๆนะครับแล้วก็นำไปสู่เรื่องการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นเชิงทรัพยากรทั้งหลายแหล่ไม่ว่าบุคคลเรื่องเงินงบประมาณอะไรต่างๆเนี่ยทำให้ท่านเข้าใจวางแผนได้อย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็ยังรวมไปถึงเรื่องของการเข้าถึงนะฮะกลไกการช่วยเหลืออื่นๆที่จะมีตามมาอย่างที่เมื่อกี้ทางดร.นรงค์เรียนไปว่ามีทั้งในเรื่องของการช่วยบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาก็ดีนะครับหรือว่าการแนะนำท่านที่จะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานต่างๆที่เหมาะสมนะครับการเข้าสู่กลไกเช่นบัญชีนวัตกรรมไทยนะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสหลายๆอย่างนะครับให้กับอุตสาหกรรมภายในประเทศด้วยนะครับถัดมาครับผมอยากสอบถามนะครับทางดร.อาจารย์พัทราต่อนะครับในกรณีของทางววเองเนี่ยนะครับบทบาทที่เมื่อกี้สักครู่พูดถึงไปแล้วนะครับผมอยากให้เล่าประสบการณ์ในส่วนที่อยากจะแนะนำให้กับที่ผ่านมานะครับว่าการช่วยเหลือตัวผู้ประกอบการเนี่ยมีอะไรยังไงที่เป็นประสบการณ์บ้างนะครับแล้วก็อยากให้เชิญชวนนะครับว่าถ้ากรณีผู้ประกอบการที่สนใจเนี่ยมีอะไรเป็นคำแนะนำบ้างจากทางววครับคือจริงๆววันนี้เนี่ยววก็เชิญชวนแล้วก็คิดว่าววจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยตรวจประเมินแล้วก็เพิ่มจำนวนผู้รับรองหรือว่าผู้ที่ได้รับมาตรฐาน RDIMS แล้วก็สามารถที่จะเข้าโครงการเพื่อจะได้รับสิทธิประโยชน์ภาษี 300% เพิ่มมากขึ้นนะคะโดยที่ที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเราก็จะสวทช.เองจะเป็นหน่วยงานรับงานเบื้องต้นผู้ประกอบการก็จะมายื่นใบสมัครเพื่อจะขอเข้าร่วมโครงการผ่านทางสวทช.แล้วก็สวทช.ทำหน้าที่ในการนัดหมายทีมประเมินแล้วก็แจ้งวันตรวจประเมินก็ส่งมาที่ทางววเพื่อใหทางววเนี่ยตั้งทีมตรวจประเมินซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยหัวหน้าทีมตรวจประเมินก็จะเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ตรวจประเมินของววที่ผ่านการตรวจประเมินผู้ตรวจประเมิน ISO 9001ที่สอบผ่านที่จะตรวจประเมินมาตรฐานตามมาตรฐาน RDIMS ได้นะคะเสร็จแล้วก็ตัวทีมตรวจประเมินเนี่ยอาจจะประกอบด้วยสวทช.หรือว่าววเองเข้าไปร่วมทีมในการตรวจประเมินเมื่อเราตรวจประเมินให้ผู้ประกอบการแล้วหัวหน้าทีมตรวจประเมินก็จะทำสรุปข้อมูลทั้งหมดเพื่อนำเสนอคณะกรรมการซึ่งทางสวทช.แต่งตั้งขึ้นเพื่อให้รับรองว่าผู้ประกอบการท่านนี้ได้รับการรับรองว่าผ่านการประเมินระบบมาตรฐาน RDIMS แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็อย่างที่
ท่านผอ.ณรงค์ได้กล่าวไปแล้วว่ามันเป็นระบบของ self declaration ท่านไม่จำเป็นจะต้องเอาข้อมูลความลับหรือว่ารายละเอียดต่างๆที่ท่านไม่ประสงค์ที่จะให้ผู้อื่นทราบมาบอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลมันก็จะยังอยู่กับท่านแล้วตอนนี้ในปีนี้เรามีพันธมิตรเพิ่มขึ้น2ท่านซึ่งสามารถที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถที่จะเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลในเบื้องต้นหรือว่าเมื่อกี้ทางท่านผู้ดำเนินการอภิปรายก็บอกแล้วว่าจะมีลักษณะของการเป็นโคชชิ่งเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราวก็หวังว่าจะมีผู้ที่สนใจผ่านการตรวจประเมินหรือว่าได้รับรองมาตรฐาน RDIMS เพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันสิ่งที่วทำอีกอันนึงก็คือเมื่อเราไปตรวจประเมินเนี่ยเราจะทราบว่าบางอย่างมาตรฐานที่เราร่างขึ้นมาตั้งแต่2559ที่เราร่วมกันจัดทำขึ้นมาแล้วมีการพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมบริบทมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นล่าสุดที่ผ่านมาทั้งวและสวทชก็ได้มีการร่วมปรับปรุงมาตรฐานฉบับล่าสุดนี้ก็ออกมาเมื่อพฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยความคล่องตัวต่างๆความเหมาะสมกับบริบทของ New Normal ในปัจจุบันหรือว่าความเราอยากให้มันครอบคลุมกับกระบวนการวิจัยกระบวนการพัฒนาระบบองค์กรของผู้ประกอบการให้ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น SME อุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรือว่าอุตสาหกรรมขนาดกลางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะเชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่สนใจอย่าลังเลเลยไม่มีอะไรยากเกินกว่าที่เราจะทำแล้วมันเป็นการพัฒนาองค์กรของท่านนะคะไม่ว่าท่านจะมีหน่วยงานวิจัยขนาดเล็กหรือว่ายังลังเลกล้ากลัวอยู่ว่าจะทำวิจัยดีไหมก็ลองมาปรึกษาไม่ว่าจะเป็นปรึกษาทางสวทช.ปรึกษาทางสถาบันเพิ่มผลผลิตหรือว่าทางสถาบัน ISO นะคะทุกท่านพร้อมที่จะให้ข้อมูลกับท่านแล้วก็วเองก็พร้อมจะให้ข้อมูลแล้วก็แชร์ประสบการณ์แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ท่านจะด้วยจะช่วยท่านในการพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะครับผมก็จะเห็นว่ามีการพัฒนานะครับในส่วนของตัวระบบนะครับทำให้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นกับผู้ประกอบการในขณะที่ก็ยังคงรักษาตัวมาตรฐานต่างๆอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นความเห็นจากทางวนะครับทีนี้ถ้าเกิดตอนช่วงต้นที่เราดูกันไปเนี่ยในส่วนของตัว VTR เนี่ยนะครับก็จะเห็นผู้ประกอบการจริงๆมีหลายส่วนเลยนะครับตั้งแต่ร้านเบเกอรี่ก็มีที่เป็นบริษัทรับในเรื่องของการก่อสร้างในพลาสติกต่างๆก็ดีครับหลายส่วนครับพอพูดถึงนะครับอยากจะไปที่อาจารย์พันนีครับพอพูดถึงลักษณะความแตกต่างของผู้ประกอบการลักษณะนี้เนี่ยแล้วก็ไปดูในเรื่องของการรับรองมาตรฐานที่เป็นแบบ ISO เป็นสากลเลยอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับเขาบ้างครับแล้วก็อยากให้อาจารย์พูดถึงเพื่อจะเชิญชวนในเรื่องของผู้ประกอบการเข้ามาสู่โครงการนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับขอบคุณค่ะคือจริงๆถ้าเรามองในเรื่องของการบริหารจัดการเชิงระบบเนี่ยมันก็จะมีวงจรนะฮะที่จะทำให้ระบบเนี่ยอยู่ได้ในระยะยาวหรือว่ายั่งยืนก็คือ PDCA ที่เรารู้จักกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนนะฮะการนำไปปฏิบัติการตรวจสอบนะคะเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามแล้วก็มีการแก้ไขปรับปรุงหรือว่าการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานของมาตรฐานระบบการบริหารจัดการหรือการบริหารจัดการทั้งหมดนะคะที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นระดับระหว่างประเทศระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศเองก็ตามนะถ้าใช้แนวนี้นะก็จะมีการดำเนินการในการที่จะพัฒนาถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันนี้ก็ถ้าดำเนินการตามระบบในลักษณะนี้ค่ะก็จะอยู่ได้ในระยะยาวแล้วก็การบริหารจัดการเชิงระบบเนี่ยมันจะดีอยู่อย่างนึงก็คือไม่ว่าบุคลากรจะออกไปหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่ระบบมันยังอยู่มันสามารถที่จะเดินไปได้บุคลากรที่เข้าใหม่หรืออะไรก็สามารถที่จะเอาระบบที่เราจัดทำไว้เนี่ยไปดำเนินการต่อได้นะคะนอกจากนี้นะคะในส่วนของระบบ RDIMS เองเนี่ยที่พัฒนาหรือว่าจัดคำขึ้นนะคะจริงๆก็อาศัยนะคะพื้นฐานจาก ISO 9001เป็นแนวนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อกำหนดในเรื่องของการศึกษาหรือการทำความเข้าใจบริบทขององค์กรทั้งภายนอกและภายในก็คือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำหนดนโยบายเป้าหมายนะคะ
จุดตรวจสอบอะไรต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของการออกแบบและการพัฒนาอันนี้ก็ใช้แนวคิดจากของข้อกำหนดของการออกแบบและการพัฒนาของ ISO 9001เป็นพื้นฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบก่อนมีการทวนสอบมีการตรวจเช็คระหว่างปัจจัยนำเข้าปัจจัยออกนะคะรวมไปถึงผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มีการในการพิจารณาในเรื่องของความเสี่ยงนะคะแล้วก็ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นจริงตามนั้นแล้วก็เวลาที่พัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีอะไรเอาไปใช้แล้วในการใช้จริงเนี่ยค่ะมันสามารถจะใช้ได้ตามที่ตั้งใจเอาไว้หรือไม่นะคะนอกจากนี้นะคะในส่วนของ ISO ที่เป็นมาตรฐานสากลนะคะที่นะคะระบบ RDIMS เนี่ยค่ะสามารถที่จะไปขยายต่อยอดได้นะคะยกตัวอย่างนะคะหลักๆอย่างเช่นระบบการจัดการนวัตกรรม ISO 56002นะคะเป็น Innovation Management System หรือ INMS อันนี้ก็มีข้อกำหนดอะไรที่ใกล้เคียงนะคะหรือว่าทางระบบของ RDIMS เองเนี่ยก็จะมีข้อกำหนดที่นะคะเป็นส่วนหนึ่งของ ISO 56002เช่นในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหรือเรื่องของการจัดการองค์ความรู้นะคะขณะเดียวกันการจัดการองค์ความรู้เนี่ยจะเป็นพื้นฐานนะในเรื่องของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมหรืออะไรก็แล้วแต่นะที่จะเอามาประยุกต์ใช้เพราะว่ามันต้องผ่านการวิเคราะห์สังเคราะห์ที่จะเอาตัวองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยมาใช้ซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นการเชื่อมโยงไปสู่ระบบการจัดการองค์ความรู้ ISO 34002อีกตัวหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะขยายต่อยอดไปถึงระบบการจัดการสากลเนี่ยในกรณีของระบบ RDIMS เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องยากนะคะซึ่งในส่วนนี้ก็สามารถที่จะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้รับการยอมรับในระดับสากลได้ด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO นะคะยินดีที่จะผนึกกำลังนะแล้วก็เต็มใจนะคะที่จะขับเคลื่อนทางการผนึกกำลังระหว่างพันธมิตรทั้ง4หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสวทช.ว.ว.แล้วก็สพช.นะคะรวมทั้งสรอ.เองในการที่จะให้บริการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในส่วนของการพัฒนาบุคลากรการตรวจประเมินการทวนสอบการรับรองและการให้บริการข้อมูลองค์ความรู้นะไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือออฟไลน์ตามยุคปัจจุบันที่เป็น new normal หรืออาจจะมองไป next normal ในอนาคตซึ่งนะคะในส่วนของกลุ่มเป้าหมายนะที่เราจะเดินไปก็จะสอดรับนะในเรื่องของฐานโดยใช้ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบก็คือฐานความหลากหลายทางชีวภาพกับฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมในการที่จะมาสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือว่า S-curve ทั้ง12กลุ่มโดยเฉพาะภายใต้ของ BCG model 4กลุ่มก็คือเรื่องของอาหารและการเกษตรเรื่องของการแพทย์และสุขภาพเรื่องของพลังงานวัสดุและเคมีชีวภาพและกลุ่มสุดท้ายก็คือการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์นะคะซึ่งอันนี้ก็คิดว่าเราจะขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการของประเทศไทยนี่ค่ะมีการพัฒนาแล้วก็อยู่ได้ทั้งอยู่รอดด้วยอยู่เป็นด้วยแล้วก็อยู่ได้ยาวนะคะครับขอบคุณค่ะครับก็จะถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญเลยเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าผ่านระบบนี้ไปเนี่ยในเรื่องของก็เป็นฐานในเรื่องของการก้าวไปสู่ตัวมาตรฐานสากลได้ไม่ยากถ้าเกิดได้เรียนรู้ตัวระบบ RDIMS ที่พูดถึงด้วยใช่ไหมครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเรี่ยวแรงสำคัญนะครับจริงๆทั้ง3ส่วนเนี่ยก็เรียนเชิญในเรื่องของการเข้าร่วมไปแล้วครับทีนี้มาถึงสุดท้ายของอาจารย์ที่สารในฐานะของสพช.ซึ่งมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาในเรื่องของการทำให้เกิดการยกระดับแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยครับอยากให้อาจารย์ให้ข้อมูลกับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดีกว่าว่าจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับก็หลักการพื้นฐานนะครับในการเตรียมตัวจากประสบการณ์ของสถาบันเองในรอบ25ปีเราพบว่าองค์ประกอบหลักๆเนี่ยมันจะมีส่วนแรกเลยนะครับก็คือผู้นำคอมมิตเมนต์ของผู้นำเพราะว่าไม่ว่าจะมีระบบอะไรส่วนใหญ่มันจะเอาไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าผู้นำเนี่ยไม่ได้คอมมิตกับเป้าหมายที่ต้องการดังนั้นความสำเร็จของทุกอย่างที่อยากจะทำมันก็อาจจะล้มเลิกไปกลางทางนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งประเด็นแรกที่
ส่วนสำคัญคือถ้าเกิดว่าองค์กรอยากจะเข้าโครงการนี้และประสบความสำเร็จอันดับแรกคือผู้นำต้องมีคอมมิตเมนต์กับเป้าหมายของโครงการที่จะทำยังไงให้องค์กรเนี่ยมีระบบที่ดีนะครับในการบริหารจัดการนวัตกรรมแล้วก็ระบบบริหารจัดการในเรื่องของต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับในการยื่นขอสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีด้วยนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับกับหน่วยงานต่างๆว่าท่านมีความสามารถจริงแล้วประเด็นที่2 อีกกลุ่มใหญ่1ก็คือขีดความสามารถขององค์กรและขีดความสามารถขององค์กรตรงนี้ในสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเราเนี่ยเราก็มีความมั่นใจในกลไกของบุคลากรที่เรามีที่จะนำพาให้ท่านเนี่ยมีขีดความสามารถที่จะดำเนินงานตามเป้าหมายโดยองค์ประกอบหลักๆของขีดความสามารถเป็นเรื่องพื้นฐานมากนะครับก็มีแค่3ตัวย่อยๆเท่านั้นเองก็คือองค์กรขีดความสามารถของบุคลากรก็คือคน people นะครับ2ก็คือขีดความสามารถของ process ที่องค์กรจะต้องมีและตัวสุดท้ายก็คือขีดความสามารถของในตัวของเรียกว่าเทคโนโลยีก็คือ people process technology เมื่อไหร่ก็ตามขีดความสามารถทั้ง3อย่างเนี้ยมันดีการบริหารจัดการมันก็จะดีแต่บางเรื่องบางสิ่งบางอย่างการใช้เทคโนโลยีก็อาจจะลดปัญหาต่างๆที่อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากคนและ process ได้เหมือนกับในปัจจุบันที่เรามีในเรื่องที่เรียกว่าเทคโนโลยี AI เข้ามาทำให้การอนุมัติต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะง่ายขึ้นดังนั้นองค์กรเนี่ยบางครั้งคนปัญหาที่เรามีในเรื่องของคนในปัจจุบันปัญหาในเรื่องของ process บางอย่างก็อาจจะถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีในที่สุดดังนั้นแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเราก็จะมีแนวทางเพื่อช่วยทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยมั่นใจว่าหนทางในการเดินสู่เป้าหมายในการที่จะสามารถเป็นผู้ประกอบการที่มั่นใจแล้วก็ยื่นลดหย่อนภาษีตรงนี้ได้เนี่ยประสบความสำเร็จนะครับอันนี้ก็คือบทบาทของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาตินะครับครับผมและผมเชื่อแน่ว่านะครับทุกท่านที่ให้ความสนใจและขณะนี้กำลังดูอยู่และสนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการเนี่ยโอ้โหต้องมีคอมมิตเมนท์ที่ชัดเจนแน่นอนนะครับแล้วก็จะได้ให้สปช.ช่วยยกระดับนะครับให้เต็มศักยภาพเต็มความสามารถนะครับแล้ววันนี้ทั้งหมดนะครับด้วยเวลาที่เรามีค่อนข้างจำกัดนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำให้ทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับได้เห็นในเรื่องของความสำคัญในเรื่องของการทำวิจัยแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงระบบนะครับแล้วก็คิดว่าคงจะได้ติดตามรายละเอียดกันเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เพื่อให้เห็นว่าเจตนารมณ์ของทั้ง4หน่วยงานที่มาผนึกกำลังกันเนี่ยตั้งใจที่จะส่งเสริมศักยภาพของท่านอย่างเต็มที่แน่นอนนะครับในวันนี้นะครับผมในฐานะวิทยากรนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ร่วมดำเนินรายการทั้ง4ท่านนะครับแล้วก็วันนี้ก็คงจะหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขออนุญาตส่งต่อเวทีคืนให้กับ MC ของเราเลยครับขอสิ่งรบมือให้กับผู้ร่วมรายการของผมด้วยนะครับขอบคุณครับค่ะก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะสำหรับการเสวนาในช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้บริหารทั้ง4ท่านนะคะแล้วก็รวมถึงผู้ดำเนินรายการด้วยนะคะเชื่อว่าทุกท่านนะคะก็จะได้รับมุมมองใหม่ๆในเรื่องของการสร้างความร่วมมือนะคะแล้วก็ในช่วงลำดับต่อไปนะคะจะเป็นช่วงลำดับในการมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกันนะคะก็ในช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นนะคะก็จะขอให้ทางทีมงานช่วยจัดสถานที่นิดนึงนะคะแล้วก็ดิฉันจะขอเรียนเชิญนะคะดร.ณรงค์สิริเลิศวรกุลนะคะผู้อำนวยการสวทช.มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกับผู้เสวนาทั้ง3ท่านโดยเรียงตามลำดับดังนี้นะคะค่ะท่านแรกนะคะดร.ภัทรามณีสินรองผู้ว่าการวว.ค่ะครับและท่านต่อมานะครับคุณพันนีครับอังสุสิงห์ครับผู้อำนวยการสรอครับค่ะและท่านสุดท้ายนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อธิสารวายุภาพผู้อำนวยการสพช.ค่ะค
ค่ะและหลังจากนั้นนะคะขอเรียนเชิญผู้ร่วมเสวนาทั้ง4ท่านนะคะถ่ายภาพหมู่ร่วมกันก่อนนะคะครับเรียนเชิญทุกท่านเลยครับทั้ง4ท่านครับท่านค่ะและจากความร่วมมือที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะนะก็เชื่อว่าผู้ประกอบการนะคะแล้วก็วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมนะคะหลายๆองค์กรเนี่ยก็น่าจะสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนี้เป็นจำนวนมากทีเดียวเลยนะคะใช่แล้วครับแล้วก็อย่างที่เมื่อสักครู่นี้ทั้ง4หน่วยงานนะครับให้รายละเอียดไปว่าการเข้ามานี้เนี่ยไม่ยากเลยนะครับแล้วก็จะผ่านไปก็ไม่ยากด้วยนะครับเพราะว่าทุกหน่วยงานที่เข้ามานะครับก็ตั้งใจให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะยกระดับการทำงานแล้วก็ทำให้สามารถหน่วยงานของท่านหรือบริษัทของท่านนะครับเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยนะครับด้วยระบบ RDIMS นะครับค่ะแล้วก็ในช่วงเวลาต่อไปนะคะนอกจากผู้ร่วมเสวนาทั้ง4ท่านแล้วนะคะเรายังขอเชิญนะคะแขกผู้มีเกียรติทั้ง7ท่านนะคะขึ้นบนเวทีเพื่อถ่ายภาพหมู่ร่วมกันอีกครั้งนึงค่ะขอเรียนเชิญเลยนะครับเป็นทางผู้บริหารนะครับของหน่วยงานทั้งสวทช.นะครับสรอ.ววแล้วก็สพช.นะครับเรียนเชิญบนเวทีเลยครับขออนุญาตไล่ตามลำดับการขึ้นดังนี้นะคะท่านแรกนะคะดร.ธิตาภาสมิตนนท์สวทช.ค่ะครับท่านที่2ครับคุณเฉลิมพลตู้จินดาครับจากสวทช.ครับค่ะและท่านที่3ค่ะคุณศิริรัตน์ถาวรรัตน์จากววค่ะครับท่านที่4นะครับคุณพัชริยากุลานุชนะครับจากสวทช.ครับค่ะท่านที่5ค่ะคุณฐานิตปิยสิริศิลป์จากสรอ.ค่ะและท่านที่6นะครับคุณสุรเชษฐ์นะครับพลวนิชนะครับจากสพช.ครับค่ะและท่านสุดท้ายนะคะคุณพานุทัศน์ธรรมบุตรจากสวทช.ค่ะค่ะระหว่างนี้นะคะก็ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันก่อนนะคะอยากทราบเหมือนกันค่ะว่าในคุณสมบัติต่างๆที่เราได้คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยมันมีที่มาหรือว่ามันมีข้ การคัดเลือกยังไงบ้างคะโอ้ไม่ยากเลยครับดูใน4หัวข้อหลักๆนะครับก็จะต้องเป็นผู้ประกอบการและเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมนะครับกรณีถ้าเกิดเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมเนี่ยจะอยู่ในประกาศของกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจกลางและย่อมของปี2562ครับแล้วก็ข้อ2นี่จะต้องมีการลงทุนแล้วก็การดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเกิดในประเทศไทยนะครับทั้งในกิจการของตนเองหรือว่าเป็นการจ้างกิจการหรือหน่วยงานภายในเครือเดียวกันอย่างน้อยๆในหนึ่งโครงการครับในส่วนที่เป็นข้อที่3นะครับก็จะต้องนะครับได้รับการรับรองมาตรฐานนะครับตาม ISO หรือว่าเคยได้รับรองมาตรฐานตาม ISO นะครับเดี๋ยวทั้ง4ท่านหลักยังคงอยู่ก่อนอีก1ภาพนะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับเมื่อกี้ให้ครบ4ข้อนะครับก็คือถ้าหากได้รับการรับรอง ISO หรือ IEC 17025แล้วนะครับก็จะถือว่าเป็นได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษด้วยค่ะและสำหรับภาพหมู่ร่วมกันอีกครั้งนึงนะคะสำหรับผู้ร่วมเสวนาทั้ง4ท่านนะคะจะเป็นการถอดเฟซชิลนะคะเพื่อจะได้เห็นใบหน้าชัดเจนนะคะขอเป็นภาพประทับใจเก็บไว้อีกสัก1ภาพนะครับค่ะส่วนหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าเมื่อสักครู่นี้ฟังไม่ทันเลยนะครับคุณสมบัติยังไงบ้างนะครับมีติดต่อดำเนินการได้ยังไงบ้างครับถ้าสนใจเพิ่มเติมครับคุณกิ๊กครับเราสามารถที่จะติดต่อที่หน่วยงานกระตุ้นวิจัยและพัฒนาภาคเอกชนนะคะก็จะมีเบอร์โทรแล้วก็ตัวคอนแทคให้ขึ้นทางสไลด์ท้ายรายการค่ะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้บริหารนะครับจากทั้ง4หน่วยงานพันธมิตรของเรามากๆในวันนี้เลยนะครับค่ะรวมถึงแขกผู้มีเกียรติที่ขึ้นมาถ่ายภาพหมู่ร่วมกันด้วยนะคะใช่ครับเอาละค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของงานกันแล้วนะคะดิฉันต้องขอขอบพระคุณผู้บริหารผู้ร่วมงานแล้วก็ผู้รับชมทางออนไลน์นะคะรวมถึงผู้เสวนานะคะแล้วก็ผู้ดำเนินรายการด้วยนะคะที่มารวมได้เข้าร่วมในงานวันนี้และก็รวมถึงสื่อมวลชนต่างๆด้วยเช่นกันค่ะใช่ครับแล้วก็ถ้าอย่างที่เรียนไปนะครับนอกเหนือจากหน่วยงานที่เมื่อกี้เราให้คอนแทคในการติดต่อไปแล้วนะครับถ้าท่านสนใจนะครับสามารถที่จะไปรับชมวิดีโอแนะนำระบบการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมนะครับซึ่งก็จะมีวิทยากรสอนนะครับโดยคุณพัชริยากุรานุชนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสวทช.สายงานบริหารครับก็เข้าไปผ่าน QR code แล้วก็ลิงก์ที่ปรากฏอยู่
ได้ในขณะนี้เลยนะครับตอนนี้ก็หน้าจอน่าจะขึ้น QR code นะคะขึ้นลิงก์รวมถึงขึ้น contact นะคะสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจอยากเข้าร่วมโครงการนะคะก็อย่างที่เรียนแจ้งไปค่ะว่าสามารถติดต่อได้ที่หน่วยงานกระตุ้นวิจัยและพัฒนาภาคเอกชนตามเบอร์โทรที่ขึ้นสไลด์ด้วยนะคะครับผมแล้ววันนี้เราทั้งสองคนนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับแล้วก็ไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับทั้งในห้องส่งแล้วก็ทางผู้ที่รับชมผ่านระบบไลฟ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ